สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของภาวะฉุกเฉินของระบบทางเดินหายใจนะครับที่จะพูดคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของการ approach นะครับเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากเราเจอไข้ที่เกี่ยวข้องกับcase กรณี respiratory emergency นั้นเราควรจะเริ่มต้นยังไงนะฮะพูดถึงกลไกในเรื่องการหายใจพูดถึงการประเมินสัตว์ป่วยที่มีภาวะหายใจลำบากการ approach ในระยะเริ่มต้นการให้ออกซิเจนและท้ายที่สุดจะคุยนิดหน่อยนะครับในเรื่องของ positive pressure ventilator นะครับแรกสุดคือเรื่องกลไกการหายใจนะครับการหายใจโดยปกติแล้วเนี่ยควบคุมด้วย central control ก็คือในส่วนของสมองและก็ non central control คือที่ไม่เกี่ยวกับในส่วนของสมองนะครับมีปัจจัยภายนอกในส่วนของสมองนั้นนะครับเกิดเนื่องจากสัตว์มีระดับของ arterial carbon dioxide ที่สูงขึ้นนะครับไม่หายใจสักพักหนึ่งมันจะ build upความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นนะครับพอคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงจุดหนึ่งมันก็จะไปกระตุ้นนะครับที่ respiratory center ทำให้มีการเพิ่มอัตราการเต้นอัตราการหายใจและก็ความลึกอีกอันนึงที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือ low arterial oxygen content ครับคือระดับของออกซิเจนในเลือดที่ต่ำลงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า60มิลลิเมตรประหลอดลงมานะครับในหลอดเลือดแดงก็จะเริ่มกระตุ้นให้เกิดการหายใจด้วยส่วนใหญ่หลักๆจะเป็นตัวคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าจะเป็นออกซิเจนยาหลายๆตัวครับแล้วก็โรคหลายโรคทีเดียวนะครับที่สามารถส่งผลมีดิเอทผ่านเซ็นทรัลคอนโทรลนะครับเช่นโรคของก้านสมองโรคของสปาโนคอร์ดนะครับมี ICP หรือ intracranial pressure แรงดันภายในกะโหลกที่สูงขึ้นหรือเกี่ยวกับโรคหัวใจส่วนอันที่ไม่ได้มีดิเอทผ่านเซ็นทรัลนะครับเช่นภาวะเพนstress ความกลัวนะครับอันนี้กระตุ้นโดยผ่านระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic ครับมีเรื่องของ emotional input นะครับความอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะมีเรื่องของการเห่าการกลืนเรื่องของการไอพวกนี้ interfere ทำให้ breathing pattern เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่องของการนอนนะครับพฤติกรรม activity ของสัตว์ในขณะนอนหลับนะครับก็จะทำให้ระบบการหายใจ pattern ของการหายใจนั้นเปลี่ยนรูปแบบไปหรือท้ายที่สุดคือ respiratory muscle fatigue คือการล้าของกล้ามเนื้อหายใจครับพวกนี้มีผลต่อ pattern ในการหายใจทั้งสิ้นทีนี้สังเกตการหายใจของสุนัขก่อนกันนะครับจะสังเกตว่าปากครับริมฝีปากจะ draw back ดึงมาทางด้านหลังลิ้นจะสีม่วงนะครับดูท้องครับการหายใจเข้าท้องแฟบนะครับจะเห็นได้ว่าหายใจเข้าท้องแฟบหายใจออกท้องป่องเข้าออก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 สัตว์ต้องใช้แรงครับในการดึงลมเข้าช่องอกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในกระบวนการหายใจโดยทั่วไปไม่ต้องใช้แรงขนาดนั้นครับเราเรียกภาวะที่สุนัข retriever ตัวนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติในการหายใจเรียกว่า respiratory distress นะครับคือมีการหายใจที่ exaggerated คือ exaggerate คือเหมือนกับมาก over กว่าปกตินะครับทั้งเรื่องของความลึกอัตราแล้วก็ effort ครับ clinical sign สำคัญในเรื่องของการหายใจลำบากนะครับส่วนใหญ่ต้องรีบที่จะ detect ให้ได้เจอก่อนนะโดยเฉพาะในแมวเพราะว่าอาการที่โชว์ของในแมวนั้นมักจะโชว์ตอนท้ายๆของอาการหายใจแล้วนะครับแต่สุนัขนี่จะโชว์แต่ต้นอย่างตัวนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าตายังโอเคอยู่เขาเป็นมานานมากแล้วคือจะมีอัตราการหายใจที่เร็วขึ้นเรียกว่าทาคิปเนีย extend head and neck ยืดคอนะครับ abduct elbow คือการกางศอก open mouth and lip draw back นะครับจะเห็นว่าอ้าปากแล้วก็ริมฝีปากนั้นหดเข้าไปทางด้านหลัง cyanotic mucous membrane ม่วง abdominal effort ใช้แรงการหายใจด้วยท้องออทอปเนียนี่เป็นเรื่องของคำอธิบายว่าไม่สามารถนอนตะแคงได้นะต้องหายใจโดยการนอนคว่ำหรือว่ายืนเท่านั้นนะครับหรือนั่งถ้าเป็นเลวร้ายอาจจะถึงขั้นที่เมนเทชั่นดรอปนะครับเป็นออฟทูนเดทหรือว่าเป็นสตูเปอร์เลยทีเดียวครับแพทเทิร์นการหายใจลักษณะแบบนี้เรียกว่าพาราด็อกซิโกเรสปิเรชั่นคำว่าพาราด็อกนะครับตอนเรียนเรื่องเวสติบูล่าเราพูดไปแล้วนะพาราด็อกคืออะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่มันควรจะเป็นการหายใจโดยปกติเราจะท้องหายใจเข้าท้องกลางนะครับเพราะว่ากำลังลมยุบตัวหายใจออกท้องแฟบเพราะกำลังลมยกตัว
ครับแต่ในกรณีของเจ้าหนี้เขาใช้แรงช่วยนะครับในการคำแมวแล้วก็กางช่องอกออกนะครับดังนั้นตัวนี้จะกลายเป็นหายใจเข้าท้องแฟบและหายใจออกท้องกลางตรงข้ามกับความเป็นจริงโดยทั่วไปดังนั้นจึงเรียกว่า paradoxical respiration บ่งชี้เรื่องของ respiratory distress นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีความผิดปกติลักษณะนี้นะครับจะสามารถที่จะ localize ตำแหน่งทางอนาโตมีอะไรได้บ้างที่ผิดปกตินะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8อย่างต้องจำนะครับ1เวลาจำตามลมมันเข้าไปนะครับตัวมีเดียคือลมเข้าไปอยู่ในระบบ respiration ผ่านอะไรบ้างครับ1ผ่าน large airway หรือ upper airway 2ผ่าน small airway หรือ lower airway 3เข้าไปที่รังพาเรนไคม่า4นะครับอันนี้ลมไม่ได้ผ่านไปแล้วนะครับเป็น pleural space ที่อยู่รอบๆพาเรนไคม่าซึ่งปกติแล้วแทบจะไม่มีน้ำหรืออากาศไม่มีอากาศเลย5คือระบบประสาทในการควบคุมการหายใจ6คือ chest wall นะครับออกจากพูเราออกไปอีก1 step นะคือตัวผนังนะครับ7นะครับเป็นเรื่องที่เจอน้อยที่สุดละนะครับเป็นเรื่องหลอดเลือดที่อยู่ภายในปอดคือ pulmonic หรือ pulmonary thromboembolism นะครับมีลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดปอดสุดท้ายนะครับอันที่8คือ look alike ครับคำว่า look alike คือดูเหมือนหายใจลำบากแต่ไม่ใช่นะครับผมลองมาดูภาพขยายกันนิดนึงนะครับในภาพขยายจะมีตัวอย่าง example นะของโรคที่เราเจอได้ในกลุ่มต่างๆ8อย่างนะครับอันที่1 large airway อาจจะเป็นเรื่อง large airway obstruction จาก foreign body neoplasia laryngeal paralysis laryngeal trauma นะครับมี cervical trauma มี tracheal collapse นะครับอันนี้คือโรค large airway ทั้งหมด small airway จะลึกลงไปนิดนึงฮะเช่นพวก asthma หรือว่าหอบหืด tracheal foreign body อุดตันนะครับลึกลงไป collapsing ของ tracheabronchial narrow นะครับอันนี้เป็นเรื่อง small airway ถัดลงไปคือพาเรนไคม่ามีเลือดออกพาเรนไคม่ามีน้ำท่วมนะครับมีปัญหาเรื่อง ALI หรือ acute lung injury acute respiratory distress syndrome อันนี้เป็นเรื่องกลุ่มอาการต่อเนื่องนะครับของการอักเสบของปอดมี bronchopneumonia คือการอักเสบลุกลามตั้งแต่หลอดลมลามไปถึงเนื้อปอด chest wall disease ไม่มีอะไรโรคของกล้ามเนื้อเช่น trauma ยกตัวอย่างริบหักนะครับยกตัวอย่างพูมานิกทอมโบนบริซึมก็ไม่มีอะไรลิ่มเลือดอุดตันนะครับต้องหาสาเหตุเริ่มต้นลุกอะไรขอข้ามนะครับ peripheral neurologic เช่นพวกกลุ่ม neuromuscular problem เช่น snake botulinum นะครับพวกนี้เป็นสารพิษที่มีโอกาสจะบล็อกการทำงานของระบบประสาท polyradicular neuropathy เป็นโรคของระบบประสาทส่วนปลายนะครับที่เกิดทั้ง generalized เกิดทั้งหมดทั้งร่างกาย tic inflammation ก็คือ tic paralysis ส่วนใหญ่จะเกิดในยุโรปและอเมริกานะครับแล้วก็ออสเตรเลียแต่เมืองไทยไม่มีพวกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทส่วนปลายแล้วก็พวกjunctionopathy นะครับเท่าที่จำได้Pleural space disease นี่คือเรื่องของโรคพูล่านะครับพูล่าก็คือ pneumothorax pleural effusion หรือ diaphragmatic hernia มีน้ำมีลมหรือมีอวัยวะเข้าไปแทรกอยู่สุดท้าย look alike นะครับที่ข้ามไปก็คือไม่ใช่โรคกลุ่ม respiration นะครับอาจจะเป็นโรคที่มีปัญหา gig effect กับ respiratory muscle นะครับมีปัญหาเรื่องของโรคช่องท้องมีปัญหาของ brainมีภาวะกลัวตื่นเต้นดีใจเสียใจอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนะฮะหรือร้อนนะครับพวกนี้ทำให้สัตว์ดูหอบหรือหายใจดูผิดปกติไปได้เช่นกันทีนี้เราจะ assess มันยังไงดีสำหรับสัตว์ที่มาละเรารู้แล้วว่า differential list แยกตาม anatomical size ได้7อย่างอีก1อันที่คล้ายเฉยๆนะครับอันนี้สัตว์ที่เข้ามาส่วนใหญ่เราเผชิญหน้ากับภาวะ hypoxiaHypoxia ก็คือ Hypoxygen นะครับก็คือมีระดับของออกซิเจนในเลือดที่ต่ำลงครับการปรากฏของ Clinical Sign ที่เจอได้ก็คือหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วมีภาวะกระวนกระวายนะครับแล้วก็สัตว์จะแสดงสีของเยื่อเมือกที่ออกมาเป็นสีม่วงเราเรียก Cyanosis นะครับทีนี้อยากให้ทำความเข้าใจในเรื่อง Cyanosis นิดหนึ่งนะครับCyanosis เนี่ยคือสีม่วงอันเกิดจากฮีโมโกลบินที่ไม่มีออกซิเจนจับอยู่เราเรียกว่าดีออกซีฮีโมโกลบินดีนะมีคำว่าดีอยู่ข้างหน้านะครับออกซิฮีโมโกลบินคือฮีโมโกลบินที่มีออกซิเจนจับอยู่นะครับคราวนี้สีจะปรากฏม่วงจนเห็นประจักษ์แก่ตาหมายความว่าสีม่วงที่อยู่ในแคปิลารีนั้นมากพอจนกระทั่งแสดงออกให้เห็นได้ด้วยตาเป็นเยื่อเมือกสีม่วงหรือลิ้นสีม่วงนั้นจะต้องมีจำนวนฮีโมโกลบินที่เป็นชนิดดีออกซีเนี่ยมากถึง5มิลลิกรัมประเดซิลิตรนะครับ
นั่นคือกรณีที่หากว่าสัตว์ปกติที่มีระดับฮีโมโกลบินอยู่ในเลือดเนี่ย15มิลลิกรัมประเดซิลิตรนะครับ10มิลลิกรัมเป็นออกซิฮีโมโกลบินอีก5มิลลิกรัมเป็นดีออกซิฮีโมโกลบินสัตว์ตัวนั้นถึงจะแสดงอาการสีม่วงคือไซยาโนซิสนะแต่ถ้าหากว่าทั้งตัวสัตว์มีความเข้มข้นฮีโมโกลบินอยู่เพียงแค่5พอดี5มิลลิกรัมประเดซิลิตรพอดีนะครับนั่นแปลว่าถ้าหากว่าออกซิเจนสัตว์จะยังคงมีชีวิตอยู่ได้นั้นก็แปลว่าใน5ทั้งหมดที่มีอยู่น้อยนิดนั้นจะต้องจับออกซิเจนทั้งหมดก็คือเป็นออกซิฮีโมโกลบินทั้งหมดนะครับสัตว์จะมีเพียงแค่สีที่แสดงว่าซีดเท่านั้นครับเพราะว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับที่ทั้ง5มิลลิกรัมประเดซิลิตรของสัตว์นั้นจะเป็นชนิดดีออกซิเพราะสัตว์จะตายซะก่อนนะครับดังนั้นความเป็นสีม่วงของดีออกซิฮีโมโกลบินจะไม่มีทางปรากฏให้เห็นด้วยลูกตาของคนตรวจนะครับในกรณีที่สัตว์นั้นมีภาวะแอนีเมียนะงั้นถ้าหากว่ามีแอนีเมียอย่าคาดหวังว่าเราจะเห็นว่าสัตว์ม่วงก่อนตายนะครับเพราะปริมาณฮีโมโกลบินทั้งหมดทั้งร่างกายเขามีน้อยอยู่แล้วนะครับต้องการถึง5ถึงจะปรากฏสีม่วงดังนั้นถ้ามีอยู่แล้วทั้งตัว5นั่นก็แปลว่าเกือบจะทั้งหมดนั่นแหละเขาจับกับออกซิเจนสัตว์ก็ยังคงไฮโปเซียอยู่เลยนะครับงั้นสัตว์จะตายทั้งที่ภาวะร่างเยื่อเมือกนั้นเป็นสีซีดไม่ใช่ม่วงครับเอาละฮะทีนี้ผมขออนุญาตกล่าวถึงภาวะไฮโปเซียนะว่ามันมีผลเสียต่อไวตัลออร์แกนนะครับในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือสมองและหัวใจสองออร์แกนนี้เป็นออร์แกนสำคัญนะครับที่จะทำให้ชีวิตมีชีวิตอยู่ได้นะครับกรณีที่ขาดออกซิเจนแล้วเซลล์ของออร์แกนต่างๆก็จะปรับโหมดจากการเดิมใช้เมตาบอลิกชนิดแอโรบิกนะครับกลายเป็นแอนแอโรบิกแทนนั่นก็แปลว่าเมื่อเกิดแอโรบิกเมตาบอลิซึมนะครับร่างกายจำเป็นที่จะต้องใช้ ATP เพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการชิฟต์นะครับไปเข้าสู่ lactic acid pathway งั้นพอดักสุดท้ายของ pathway นี้ได้ ATP มา2 ATP แต่ก็ได้ lactic เป็นไบโพดักซึ่งมีความเป็นกรดดังนั้นสัตว์จะเกิดภาวะ lactic acidosis ได้หากว่าขาดออกซิเจนนั่นเองทีนี้สเต็ปขั้นตอนในการ approach เคสกรณีที่หายใจไม่ออกนะมีหลายๆสเต็ปด้วยกันสเต็ปที่1เรียกเป็น basic assessment ซึ่งคงจะไม่ได้ทำเฉพาะกรณีหายใจไม่ออกนะครับทำทุกกรณีคือ A B C และ D นั่นเองนะ A ก็คือ airway B ก็คือ breathing C circulation และ D คือ disability disability คือระบบประสาทนะครับ เราอาจจะใช้การฟังเสียงปอดเป็น thoracic auscultation นะครับเราเจอเสียงลักษณะ crackle บ้าง wheeze บ้างนะครับฟังหัวใจเจอ murmur บ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะให้ข้อมูลเบื้องต้นให้เราช่วยในการพยายาม localize ตำแหน่งของปัญหาได้ครับเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องในระหว่างการตรวจนั้นนะครับให้ออกซิเจนเลยดีที่สุดนะครับซึ่งออกซิเจนที่ง่ายและสะดวกนะครับและ practical สำหรับณขณะที่กำลังทำการตรวจสัตว์ไปด้วยก็คือ flow byครับ flow by ก็คือการเอาออกซิเจนเจาะจมูกดังในรูปข้างขวานะครับหรือเป็น face mask นะครับคือใช้ตัว mask พลาสติกรูปกลวยใสนะครับหรือบางคนอาจจะประยุกต์ใช้พวกก็เรียกถ้วยน้ำที่เป็นถ้วยน้ำdisposable นะที่เป็นกระดาษรูปกลวยแหลมๆนะครับมาตัดแล้วก็ใช้ได้อันนั้นก็พอได้เหมือนกันแต่ว่าก็ก้ำกึ่งระหว่าง mask กับ flow by นะครับในระหว่างการตรวจนั้นก็ practical แล้วคุณหมอก็ทำการตรวจอะไรต่อมีอะไรไปในช่วงนั้นได้ครับการจะวินิจฉัยว่าสัตว์มีภาวะไฮโปเซียหรือเปล่านะครับ gold standard นะครับก็คือการตรวจด้วยบัตรแก๊สที่เลือดแดงนะครับ arterial blood gas โดยค่า partial pressure oxygen ใน artery นั้นถ้าหากว่าต่ำกว่า60เมตรประหลอดนะครับถือว่าเกิดภาวะไฮโปเซียครับอีกอันนึงจริงๆไม่ได้เรียกว่าไฮโปเซียนะแต่ว่าอยู่ในภาวะที่สัตว์หายใจไม่ออกนะหรือเกิดภาวะดิสเทรสนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่า50มิลลิลิตรประหลอดในเลือดแดงครับถ้าหากว่าคุณหมอใช้พอลออกซิเมเตอร์ก็พอบอกได้ครับโดยพอลออกซิเมเตอร์จะเป็นเรียลไทม์นะครับหนีบลิ้นแล้วจะบอกได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้นั้นคือเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนแซทูเรชั่นครับคำว่า saturate ก็คือการอิ่มตัวของฮีโมโกลบินออกซิเจนต่อฮีโมโกลบินนั่นเองคำว่า90คืออะไร90ก็คือฮีโมโกลบินทั้งหมด100ส่วนจับกับออกซิเจน90ส่วน
ะครับการที่มีออกซิเจนต่ำกว่า 90% ถือว่าเป็น severe hypoxia นะครับอันนี้เป็นรูปของบัตรแก๊สนะครับที่เราใช้แบบขนาดเล็กพกพานะครับใช้ได้ด้วยมือนะครับของบริษัทหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กของเรานะแบบตั้งโต๊ะนะครับอันนี้เป็นเวทเคมนะครับเสียบตัวsample เนี่ยเข้าไปในเครื่องก็รีดออกมาครับอันนี้เป็น pulse oximeter นะครับมีทั้งหนีบนิ้วหนีบลิ้นนะครับซึ่งสุนัขหนีบนิ้วไม่ได้นะเพราะมีพิกเมนต์นะครับเราไม่สามารถวัดpulse oximeter ได้ในแอเรียที่มีพิกเมนต์อาจจะต้องวัดที่ skin fold นะครับหรือว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าวางยาสลบก็คือหนีบลิ้นอันนี้เป็น rectal probe ของ oximeter นะครับคือการเสียบเข้าทวารหนักเอาละฮะ4สาเหตุสำคัญของภาวะไฮโปกเซียมีอะไรบ้างนะครับมีภาวะที่1เรียกว่า hypoventilation นะครับซึ่งดูได้จากคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เกินกว่า50มิลลิเมตรประลอดนะครับ hypoventilation คือปริมาณการไหลเข้าเทออกของอากาศนะครับเข้าถุงลมน้อยลงการไหลเข้าเทออกไหลเข้าเทออกก็คืออากาศเข้าออกเหมือนลูกศรใหญ่ตรงบริเวณปากทางเข้าตัวอัลเวโอไลจากภาพทางด้านขวาครับไฮโปก็คือน้อยหรืออาจจะเกิดเนื่องจากภาวะ ventilation perfusion mismatch หรือ VQ mismatch นะครับก็คือกรณีที่คำว่า mismatch ก็คือเลือดกับลมคือ ventilation perfusion คือเลือดนะครับมันไม่มาเจอกันนั่นก็แปลว่าลมไปในแอเรียของปอดที่ไม่มีเลือดมาหรือเลือดไปในแอเรียของปอดที่ไม่มีลมเข้ามานั่นเองนะครับสามคือชั้นนะครับเพราะว่าชั้นคืออะไรเพราะว่าชั้นคือมันชั้นหลอดเลือดไปยังแอเรียที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นชั้นภายในเนื้อปอดหรืออาจจะเป็นชั้นนอกปอดด้วยซ้ำนะคือก่อนเข้าปอดเลยเช่นพาเทนดักตัสอาร์ติโรซัสอย่างเงี้ยนะครับคือเลือดดำควรจะวิ่งเข้าปอดก็ชั้นเข้าไปทางฝั่งเลือดแดงเลยอย่างนี้นะครับก็เกิดปัญหาทำให้ไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็จะต่ำครับอีกอันนึงเป็นเรื่องของ diffusion impairment diffusion impairment จากรูปทางขวาคือตรงรอยต่อระหว่างอัลเวโอไลกับหลอดเลือดนะครับที่เรียกว่า blood air barrier นะครับตรงนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์จุดนี้แหละครับที่มีปัญหาทำให้gas diffusion นั้นถูกรบกวนนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะการอักเสบการบวมน้ำนะครับทำให้ผนังบริเวณนั้นหนาตัวขึ้นคุณสมบัตินี้ทำให้ ability ของการ diffusion ของแก๊สนั้น drop ลงนะครับซึ่งแก๊สที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกันระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวออกซิเจนนั้นจะแพร่ได้ยากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วนะครับประมาณ20เท่าดังนั้นความหนาเพียงแค่นิดหน่อยออกซิเจนก็ผ่านไม่ได้แล้วในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์ยังคงแพร่ได้อยู่งั้นเวลาสัตว์มีปัญหาเรื่องของปอดอักเสบอะไรพวกนี้นะครับออกซิเจนมักจะดรอปก่อนที่คาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มสูงขึ้นการรักษาและการสเตบิไลซ์เบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินนะครับสิ่งที่เราให้กันก็คือเรื่องของการให้ออกซิเจนครับอันที่2ที่สำคัญคือเรื่องของการลดภาวะเครียดเพราะว่าภาวะเครียดนั้นทำให้สัตว์เนี่ยเกิดการหลั่งอะดรีนาลีนใช่ไหมซึ่งทำให้ออกซิเจนคอนซัมชันเรทเนี่ยสูงขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องพยายามที่จะลดภาวะเครียดด้วยครับทำการเรสเทรนให้เบามือที่สุดนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงการเรสเทรนนะครับแล้วก็บางครั้งบางตัวอาจจะจำเป็นต้องใช้พวกกลุ่มเซเดชันหรือทรานสโพไลเซอร์นะครับเอสโพมาซีน 0.01 0.02 อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะ 0.03 จะดูเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับผลของเอสโพมาซีนเนี่ยมีข้อเสียก็คือทำให้ความดันต่ำนะครับงั้นต้องระมัดระวังทรามาดอลเองก็ดีนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของมอร์ฟีนก็สามารถใช้ได้ครับถ้าใช้ในขนาดโดสที่ค่อนข้างต่ำนะครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดปริมาณมากทีเดียวนะผลเสียของเขาคืออาเจียนนะครับดังนั้นสัตว์ที่กำลังหายใจลำบากอยู่มีอาเจียนด้วยอาจจะเสียชีวิตได้เลยในทันทีงั้นมอร์ฟีนอาจจะไม่ใช่ตัวช้อยส์ที่ดีนักนะครับยกเว้นจะ CRI นะครับ Constant Rate Infusion คือดริปเข้าเส้นคงที่ครับฟูโรซิไมด์ก็มีการใช้กันได้เช่นเดียวกันนะครับมีเครื่องหมายถูก3อันกรณีที่ถ้าเป็นฟูโรซิไมด์ให้ในกรณี congestive heart failure คือโรคหัวใจและน้ำท่วมปอดนะครับแต่ว่ากรณี non-cardiogenic edema นั้นอาจจะได้ผลเหมือนกันครับให้เครื่องหมายถูก1อันแปลว่าได้ผลในระยะแรกแต่ระยะยาวๆนี่ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับ
การให้อาจจะยิ่งทําให้แย่ลงด้วยซ้ําเพราะว่าเยื่อเมือกแห้งถ้าไปเรื่องของการอักเสบการติดเชื้อนั้นอาจจะทําให้การขับเอคันกับออกของเชื้อนั้นเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากครับทีนี้ระหว่างนั้นเราจะทําการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายที่สําคัญนะครับก็จะเริ่มกระทําอย่างเขาเรียกว่าตรวจอย่างครบถ้วนเป็นcomplete physical exam ก็ต่อเมื่อสัตว์นั้น stable พอสมควรนะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสในเรื่องของ respiratory ก็คือเรื่องของการเป่าเป็ดนะครับเป่าเป็ดอะไรบ้างเป่าเป็ด crackle ว่ามีไหมถ้ามีก็รุนแรงเป่าเป็ดในเรื่องของชีพจรนะครับแล้วก็ทำการ auscultate ในเวลาเดียวกันกับการคำชีพจรด้วยนะครับอย่าลืมดูพวก arrhythmia ที่จะเกิดขึ้นหรือมี deficit pulse deficit หรือเปล่านะครับทำการ percussion ในกรณีที่สงสัยว่ามีน้ำหรือมีเนื้อหรือมีลมนะครับอยู่ใน pleural cavity นะครับหลังจากที่ทำการตรวจร่างกายแล้วทั้งหมดก็ list problem และพยายาม identify anatomical site ที่สนใจที่สุดนะจากทั้งหมด8อย่างนะจริงๆคือ7นะ1คือลูกอะไรนะครับว่าน่าจะเป็นตรงจุดไหนนะครับอันไหนเป็นไปได้มากที่สุด1 2 3ทีนี้ก็ทำการ developdiagnostic test นะครับเพื่อคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณหมอคิดว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับจะน่าจะเกิดอะไรได้บ้าง chest radiograph thoracic thoracocentesis ครับเจาะอกนะครับ radiograph อย่างในรูปครับการเจาะอกนะครับก็เป็นการบางครั้งก็ถือเป็นการวินิจฉัยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก่อนกรณีฉุกเฉินนั้นการเอ็กซเรย์อาจจะทำให้สัตว์ตายบนโต๊ะเอ็กซเรย์งั้นการเจาะเลยถ้าหากว่าอินเคสที่คุณหมอสงสัยว่าน่าจะเป็นลมหรือเป็นน้ำนะครับได้ลมก็คือแปลว่าลมได้น้ำก็แปลว่าน้ำไม่ได้อะไรเลยก็แปลว่าวินิจฉัยผิดครับ transtracheal lavage หรือ transtracheal wash มา bronchoalveolar lavage นะครับทั้งสอง วิธีการนี้ใช้ในการวินิจฉัยหรือเก็บเชื้อเก็บตัวอย่างเซลล์ภายในหลอดลมนะครับBiopsy จาก FNA ผ่านทาง skin นะครับอันนี้อาจจะใช้ ultrasound guide echocardiography ดูหัวใจนะครับมีการรั่วมีการขยายขนาดมีความผิดปกติในเชิงการหดตัวหรือเปล่า fluoroscopy คือ X-ray real time นะครับดูการ collapse ที่เป็น dynamic ของพวกหลอดลมต่างๆครับหรือการ collapse ของตัวเนื้อปอดครับ fecal analysis อันนี้กรณีที่สงสัยพวกรังเวิร์มนะครับแล้วก็เป็นพวกendoscopy คือจริงๆพวก bronchoscope นะครับ rhinoscope พวกนี้ใช้ในการส่องกล้องเข้าไปในทางเดินหายใจเพื่อทั้งเก็บตัวอย่างทั้งดูลักษณะการผิดปกติเพื่อช่วยในการวินิจฉัยต่างๆนะครับอันนี้ echo นะครับผมลืมกดอันนี้คือ fluoroscope เราจะเห็นการหดการขยายของปอดที่เป็น real time อันนี้เป็นภาพถ่ายจาก fluoroscope อีกทีนะครับสุดท้ายเราสามารถให้คำวินิจฉัยสุดท้ายได้แล้วก็ให้ definitive diagnosis ได้ครับทีนี้อยากให้ทำความเข้าใจเรื่อง oxygen deliver นะครับ oxygen delivery ครับการที่ออกซิเจนนั้นจะถูกส่งนะครับจากหัวใจที่ปั๊มเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำไปที่ปอดเพื่อฟอกนะครับแล้วหัวใจเองก็เป็นคนปั๊มเลือดเพื่อพาออกซิเจนที่เต็มอัดเต็มแน่นอยู่ในเลือดนั้นไปเลี้ยงที่ชูนะครับผมตัวอย่างว่าเป็นเบรนครับงั้นการที่จะพาเลือดจากจุดที่ปั๊มเป็นปั๊มนะตัวปั๊มหรือตัวฟอกไปที่ที่ชูปลายทางได้ก็ต้องอาศัยทั้งความดันแล้วก็ทั้งปริมาตรเลือดครับนั่นก็แปลว่าปริมาณเลือดที่วิ่งออกจากหัวใจ1นาทีนะครับหรือคาร์เดียกเอาท์พุตนะครับมีแรงดันเป็นตัวช่วยพาไปเนี่ยนะครับบวกกับความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายตัวอยู่ในเลือด1 ml นั้นๆเนี่ยนะครับรวมกันครับก็จะได้ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่วิ่งจากจุดเริ่มต้นไปที่จุดสิ้นสุดซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นออกซิเจนเดลิเวอรี่ครับมาดูนิดหนึ่งว่าออกซิเจนเดลิเวอรี่นี่คืออะไรครับออกซิเจนเดลิเวอรี่ก็คือคาร์เดียกเอาท์พุตคูณกับออกซิเจนคอนเทนต์อันนี้ต้องจำได้ครับออกซิเจนคอนเทนต์คืออะไรออกซิเจนคอนเทนต์คือองค์ประกอบปริมาตรของตัวออกซิเจนที่ละลายอยู่ในเลือด1ปริมาตรเนาะนะครับก็คือในสมการนี้ได้แก่2เทอมนะเทอมขวาก่อนเทอมขวาคือฮีโมโกลบินคอนเซนเทชันนะครับคูณกับแซทูเรชันเห็นไหมฮะคือฮีโมโกลบินคอนเซนเทชันเท่าไหร่แล้วมีเปอร์เซ็นต์ในการแซทูเรตออกซิเจนเท่าไหร่นะครับคูณแฟกเตอร์คือ 1.36 ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็คือปริมาณคาร์บอนออกซิเจนความดันออกซิเจนรวมนะครับทั้งหมดแล้วก็คูณด้วย 0.003
ะครับทั้งเปลี่ยนหน่วยได้ทั้งอะไรด้วยนะครับออกมาก็จะเป็นปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำโดยไม่จับกับฮีโมโกลบินงั้นในเทอมทางด้านซ้ายคือออกซิเจนที่ละลาย diffusion ไปอย่างอิสระในพลาสมาในขณะที่เทอมขวาคือออกซิเจนที่จับอยู่กับฮีโมโกลบินซึ่งมีปริมาณมากกว่าครับทั้งสองอันนี้คือออกซิเจนคอนเทนต์นะรวมกันคูณกับปริมาณเลือดที่วิ่งไปในทิชชูนะครับก็จะเท่ากับออกซิเจนเดลิเวอรี่ครับงั้นปริมาณออกซิเจนเดลิเวอร์ก็ต้องรู้จักคำว่าออกซิเจนดีมานดีมานมากกว่าเดลิเวอร์ก็ขาดนะดีมานน้อยกว่าเดลิเวอร์ก็โอเคนะครับมีเรื่องของ stagnant hypoxia ด้วยนะที่ต้องทำความเข้าใจคือเลือดวิ่งไปแต่ไปค้างอยู่ในทิชชูนานกว่าจะกลับมานะครับปริมาณออกซิเจนจะถูกดึงไปจนหมดนะครับก็จะเหลือกลับมาทางหลอดเลือดดำน้อยกว่าปกตินะได้ด้วยกันครับ stagnant คือค้างอยู่ดับค้างอยู่ตรงไหนนานตรงนั้นก็ extract ออกซิเจนออกไปได้เยอะก็จะทำให้เราสามารถวัดจริงๆถ้าวัดออกซิเจนในเลือดดำกับเลือดแดงเทียบกันเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าถูกเอ็กซ์ตรักมากหรือน้อยซึ่งถ้าพูดไปแล้วก็อาจจะสามารถดูได้ด้วยนะครับ relatively ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเอ็กซ์ตรักอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ปริมาณเลือดไปค้างอยู่ในทิชชูนานก็ได้นะครับเช่นภาวะช็อกอะไรพวกนี้บางทีเขาจะดู AV difference นะครับคือออกซิเจนในเลือดดำกับเลือดแดงเทียบกันทีนี้การให้ออกซิเจนนั้นมีวิธีการอยู่หลากหลายนะครับการใช้ face maskการใช้ flow by นะครับการใช้เข้าตู้นะครับหรือว่า nasal oxygen หรือ transsacral oxygen ลองดูทีละอันนี้เป็นตู้ออกซิเจนประดิษฐ์เองในบ้านเรานะครับที่ ICU เราจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็การใช้ nasal oxygen ก็คือใส่ท่อเข้าไปทางจมูกครับอาจจะต้องเย็บนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับรูออกซิเจนปลายปลายอันนี้เป็นออกซิเจนอลิซาเบธคอล่าออกซิเจนนะครับก็คือใช้คอล่ามาประยุกต์ใช้ติดแรปที่ใช้ห่ออาหารนะครับจะเห็นว่าทางด้านล่างนั้นจะเป็นท่อออกซิเจนที่ติดสกอตเทปไว้ครับนี่คือเรทที่เราใช้ในแต่ละเมธอดในการให้นะครับเพื่อให้ achieve FiO2 FiO2 คือ inspiration fraction นะครับ fractional inspiration oxygen คือปริมาณออกซิเจนที่เราต้องการให้ achieve นะครับถ้าให้โดยยกตัวอย่างให้โดย ET tube นะครับการให้ด้วยวิธีET tube นั้นจะทำให้ fractional oxygen เป็น100อากาศในชั้นบรรยากาศอยู่ที่ 21% นะครับงั้น flow by อาจจะได้ตั้งแต่ 25-40 นะครับยกตัวอย่าง oxygen cage นะครับแล้วแต่นะครับอาจจะได้ถึง 40-50% ครับการ supplement oxygen ต้องคำนึงถึง humidifier ด้วยคือตัวทำความชื้นนะครับเพราะว่าออกซิเจนนั้นเย็นและแห้งดังนั้นเวลาโดนเป่าเข้าไปในมิวโคซ่านานๆจะทำให้เกิดการดรายของทางเดินอากาศนะครับเราจำเป็นต้องให้ความชุ่มชื้นเข้าไปด้วยนะครับการดรายเหล่านี้มีผลอะไรก็คือทำให้เกิดการเหนียวข้นของเมือกนะครับมิวโคซิลเลอรี่ฟังก์ชันเนี่ยดรอปลงนะครับขับเชื้อไม่ออกเกิดการอักเสบของทางเดินอากาศครับสมอลแอร์เวย์จะเกิดการครอสก็คือปิดสปาซัมนะครับมีอะเทเล็กตาซิสคือการฝ่อหรือการรีบของปอดบางกลีบครับมีการลดลังคอมไพแอนซ์ความยืดหยุ่นของปอดน้อยลงและมีการเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้ออีกต่างหากด้วยครับดังนั้นการฮิวมิดิฟายปอดนะลมออกซิเจนที่ให้นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้วอร์มเซอร์ไลน์วอเตอร์นะครับใช้น้ำธรรมดานี่แหละถ้าอุ่นสักหน่อยก็จะเพิ่มความสามารถในการระเหยถ้าเย็นมากความสามารถในการระเหยก็จะดรอปลงครับมี commercial humidifier ซึ่งเอามาใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าให้สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงคือเรื่องของ oxygen toxicity นะครับเพราะว่าปัญหาตัวนี้อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เกิดตามมาคล้ายๆกับภาวะการให้ออกซิเจนที่ไม่ humidify นะครับปอดจะแฟบจะเกิดการอักเสบของปอดได้นะครับเวลาให้แล้วอยากจะหยุดก็ไม่ใช่หยุดได้เลยนะออกซิเจนนี่เวลาหยุดต้องค่อยๆหยุดต้องวีนช้าๆนะครับค่อยๆลดทีละ 25-50% ทุกๆ 10-15 นาทีแล้วค่อยหยุดไม่งั้นสัตว์ปรับตัวไม่ได้นะครับอาจจะเกิดภาวะ rebound hypoxia เรามอนิเตอร์อะไรได้บ้างว่าสัตว์ได้รับออกซิเจนในปริมาณเพียงพอปกติถ้ามอนิเตอร์แบบtime to time นะก็ใช้ pulse oximeter เพราะว่ามันเป็นการดูค่า saturation oxygen ตลอดเวลา non invasive ส่วนใหญ่หนีบลิ้นหนีบทั้งหนีบลิ้นหนีบนิ้วหนีบเท้าหนีบหางอันนี้ต้องเป็นจุดที่ไม่มีพิกเมนต์ที่สกินด้วยนะครับเล็กต้อผมอาจจะเป็นช้อยส์ที่ดีกว่านะครับแต่ว่า
ก็ไม่ได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายนักหากว่าเย็นร่างกายเย็นจัดหรือสัตว์ขยับขยื่นนี่ก็อาจจะเออร์เลอร์ได้ค่าจะเชื่อถือไม่ได้ครับพัลซิมิเตอร์ที่ดีคือมีเวฟนะครับถ้าไม่มีเวฟโชว์เป็นตัวเลขเลยบางทีเราดูยากเหมือนกันว่าค่าเชื่อถือได้แค่ไหนยังไงนะครับอาร์เทลแบทแก๊สตัวนี้ดีมากนะครับเป็นโกลด์สแตนดาร์ดแต่ว่าทุกครั้งที่ทำก็ต้องเจาะนะครับก็อินเวสีฟเจาะเสร็จไม่ได้เรียลไทม์กว่าจะตรวจกว่าจะวิ่งกลับมาผลนั้นก็ผ่านไปแล้ว3นาที5นาทีนะครับงั้นผลมันจะดีเลย์ครับเจาะส่วนใหญ่ถ้าให้ดีคือเป็นเลือดแดงนะครับแต่ว่าเลือดดำนั้นไม่น่าได้รับการยอมรับกรณีที่ต้องการดูฟังก์ชันของปอดครับแต่กรณีฉุกเฉินจริงๆก็อาจจะพออนุโลมนะครับเพราะว่าเลือดแดงนั้นจะเจาะได้ค่อนข้างยากต้องเรสเตนสัตว์ค่อนข้างเยอะครับเวลาวีนต้องค่อยๆวีนช้าๆนะครับถ้าวีนเร็วเกินไปสัตว์จะเกิดภาวะปรับตัวไม่ได้และน็อกนะครับก็ให้ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีทุกๆ10นาทีลดคอนเซนเทรชันของออกซิเจนที่ให้ลงครับแล้วก็ปกติเวลาหยุดแล้วเนี่ยจะดูว่าเอ๊ะตกลงหยุดแล้วโอเคไม่โอเคนะครับทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องโทษที่อากาศความเข้มข้นออกซิเจนอากาศในห้องในปกติเนี่ยประมาณสัก15นาทีแล้วทำการเช็คออกซิเจนซ้ำครับถ้าเช็คระดับออกซิเจนแล้วดูคลินิคอลไซน์ร่วมกันแล้วถ้าเกิดทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้15นาทีหลังเอาออกจากตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะทอลเลเรทกับอากาศในชั้นบรรยากาศปกติได้นะครับออกซิเจนท็อกซิกส่วนใหญ่จะเกิดยังไงก็จะเกิดเมื่อเราให้ปริมาณออกซิเจนสูงครับโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะพูดถึงว่าให้ fractional inspiration ออกซิเจนสูงเกินกว่า 60% นานเกิน24ชั่วโมงนะครับจะเกิดปัญหา damage ที่ลังเกิด edema atelectasis เกิด hemorrhage ที่ลังนะครับก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะ maintain concentration เอาไว้กับที่ 60-80 เมตรตลอดอันนี้เป็น outcome เป็น target นะครับคือเราพยายามให้ปริมาณออกซิเจนที่ให้เนี่ยต่ำที่สุดนะครับ FiO2 ต่ำสุดที่สามารถเมนเทนให้ออกซิเจนอยู่ในระดับปกติขอบล่างของปกติคือ 60-80 เมตรตลอดใน partial pressure ออกซิเจนนี้เป็นวิธีการที่วัดโดยวัดเข้าไปในเลือดเลยครับงั้นถ้า fractional inspiration ออกซิเจน 100% คือกรณี CPR นะครับห้ามให้เกิน6ชั่วโมงแต่ถ้าเราให้ fractional inspiration ออกซิเจน 60% อาจจะให้ไม่เกิน12ชั่วโมงนะครับโดยส่วนใหญ่ค่า normal ที่เราใช้เราจะใช้อยู่ประมาณสัก 40% ครับคือ2เท่าของชั้นบรรยากาศมาทำความรู้จักเรื่องของ positive pressure ventilator นิดหนึ่งนะครับตัวเครื่องช่วยหายใจนั้นมีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบที่1คือ critical care ventilator แล้วก็ anesthetic ventilator นะครับทางขวาตัวข้างขวาต้องใช้ร่วมกับ anesthetic machine นะครับในขณะที่ข้างซ้ายไม่จำเป็นนะครับข้างซ้ายจะแพงกว่านะข้างขวาจะถูกกว่านะครับเราใช้ในห้องฉุกเฉินกันเป็นส่วนใหญ่คือใช้เป็น critical care แต่ว่าที่ ICU เราใช้เป็น ventilator แบบเป็น ambulatory นะคือเป็นชนิดที่ราคาย่อมลงมาสักหน่อยนะครับคุมความเข้มข้นของออกซิเจนได้แค่2ระดับคือ100กับ50นะครับทีนี้โรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะไฮโปวินทิเลชันทั้งหมดเราจะต้องใช้ตัวเพรสเชอร์วินทิเลเตอร์นะครับเพราะว่าไฮโปวินทิเลตคือลมเข้าออกหลอดลมน้อยส่วนใหญ่นะครับก็ต้องมีการผลักเข้าแทนนะครับก็อาจจะเกิดจากไพรเมอรี่ลังดิซีสเช่นลังทรอมาเพรนไคมอลลังดิซีสทั้งหมดนะครับสามารถทำให้เกิดภาพอย่างนี้ได้หรือว่าจริงๆแล้วลังในอยู่ในไม่มีพาธอโลจีเลยแต่ว่าโรคอยู่ที่นิวโรมัสคูลาร์ซิสเต็มเช่นงูกัดยกตัวอย่างนะครับงูเห่ากัดแล้วเกิดพาราไลซิสของกล้ามเนื้อหายใจอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้ positive pressure ventilator ครับหรือพวกเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองนะครับทำให้ศูนย์การควบคุมการหายใจเนี่ยเสียหายนะครับพวกนี้ต้องใช้ pressure ventilator ไปก่อนนะครับจนกว่าสมองจะกลับมาทำงานได้ครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มคิดว่าต้อง ventilateคนไข้ครับหรือสัตว์ป่วยก็เขาบอกว่า ventilate the patient when you first think of it นะครับคือถ้าเรารู้สึกได้ว่าเอ๊ะต้องให้เมื่อวานเนี่ยครับตอนนั้นแหละเหมาะสมแล้วที่ต้องให้ครับวิธีการงั้นดูโดยภาพรวมก็ดูเหมือนว่าจะให้ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจจริงๆนะคือจริงๆแล้วต้องการมากกว่าที่เราคิดนะครับเร็วกว่าที่เราคิด complication สำคัญก็คือ ventilatory associated lung injury นะครับเป็นเนื่องจากแรงดันต่างๆที่pressure อัดเข้าไปแล้วเกิดการฉีกของปอดทุกตัวอย่าง
รือ ventilatory associated pneumonia นะครับเกิดจากการติดเชื้อเข้าไปทางairway นี่แหละครับหรือไม่ก็เป็นพวกไม่มีละส่วนใหญ่2อย่างนี้ก็จะเป็น2อย่างสำคัญที่เจอได้นะครับventilation ventilator ถ้าใช้แล้วฟังก์ชันสิทธิ์จะดีนะครับถ้าหากว่าโรคที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นโรคที่ปอดโดยตรงนะเช่นพวกงูกัดยกตัวอย่างนะหรือว่าโรคของสมองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีพาธอโลจีที่ตัวรังพ้องโนสิตจะแย่นะครับ3ต่อ1คือรอด3ต่อ1 1ต่อ3คือตายรอด1ต่อ3นะครับเพราะงั้นพวกนอนรังจะรอดมากกว่านะครับพวกรังจะรอดน้อยกว่าindication ที่เราจะเริ่มใช้นะครับถ้าดูจากค่าตัวเลขก็คือค่า saturation ต่ำกว่า92ค่าออกซิเจนในเลือดแดงต่ำกว่า60นะครับ fractional inspiration เกิน60เนี่ยครับเพื่อที่จะ maintain ให้ระดับของออกซิเจนในเลือดแดงเนี่ยเกินกว่า60 mm per hour นะครับภาวะ cyanosis ถือเป็น red sign ละอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเจอก็ต้องรีบให้เลยพวกกลุ่มไฮโปเวนทิเลชันนะครับคือออกซิเจนเมื่อกี้พูดถึงไฮโปซีเมียนะครับถ้าไฮโปเวนทิเลตคือคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินกว่า55มิลลิเมตรประหลอดนะครับหรือถ้าเป็นในเลือดแดงเลือดดำอาจจะ60มิลลิเมตรประหลอดนะครับหรือถ้าวัดเอนไทดอลคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ยคือเกิน50มิลลิเมตรประหลอดพวกนี้ก็แนะนำว่าควรจะให้ใช้ positive pressure ventilator นะครับถ้าดูแล้วว่าสัตว์ดูหายใจลำบากครับใช้แรงในการหายใจมากครับมีแนวโน้มจะเกิดฟาทีกและหยุดการหายใจพวกนี้สามารถที่จะตัดสินใจให้ PPV ได้เลยครับสัตว์มีออทอปเนียคือนอนคว่ำได้หายใจโอเคแต่นอนตะแคงหายใจไม่ออกพวกนี้ก็เสี่ยงจะเกิดฟาทีกต้องให้วินทิเลเตอร์เช่นกันสุดท้ายนะครับผลที่เป็นซิสเทมิกเอฟเฟกต์ของการใช้ครับก็จากการที่มันต้องอัดลมเป็นพอซิทีฟซึ่ง ตรงข้ามกับ physiological condition ของร่างกายที่ภายในช่องอกจะเป็น negative เพื่อดึงลมเข้าอันนี้เป็น positive เพราะอัดลมเข้าไปผลที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็อาจจะส่งผลในการกดที่ตัวหัวใจและเวนาคาวาโดยตรงนะโดยแรงดันสูงสุดที่เราใช้ในการอัดนั้นนะครับไม่ควรจะเกิน 15-20 เซนติเมตรน้ำนะครับโดยมี tidal volume ของสัตว์ไม่ควรเกิน20 ml ต่อกิโลได้วอลุ่มนะครับพวกนี้สามารถเซตได้ด้วยเครื่องครับความดันแล้วก็วอลุ่มจะต้องถูกเซตให้เหมาะสมครับให้ระยะการหายใจเข้าต่อการหายใจออกอยู่ที่1ต่อ2หายใจเข้าสั้นกว่าหายใจออกครับแล้วก็เราจำเป็นต้องให้ซัพพอร์ตเรื่องของฟลูอิดกับอินโนโทรปีด้วยนะครับเพราะว่าหัวใจกับปอดนั้นตัวหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับเวนัสว่าจะถูกกดการเซอร์คูลเลตต่างๆน่าจะดรอปลงเวนทิเลเตอร์มี2แบบมี pressure control ventilator กับ volume control ventilator แต่ ventilator ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน control ทั้ง2 อย่างนะครับหมายถึงใช้ volume เป็นตัว control แต่ว่าควบคุมแรงดันด้วยไม่ให้เกินค่าปกติครับในขณะที่สมัยก่อนที่ทุกคนเรียกกันว่า bird respirator พวกนี้จะใช้ pressure เป็นตัวควบคุมอัตราการ อัดลมเข้านะครับเพราะงั้นสมัยใหม่เราจะค่อนมาทาง volume การวีน ventilatorการวีนเวนทิเลเตอร์นั้นก็ต้องค่อยๆวีนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเพื่อให้สัตว์ค่อยๆกลับมาหายใจได้ตนเองเพราะถ้าเราใช้แต่เวนทิเลเตอร์ตลอดเวลาแล้วเวลาหยุดเลยเนี่ยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มันบิวต์อัพไม่พอนะครับมันก็จะไม่มีการกระตุ้นเรสพิเรชัน RC หรือเรสพิเรชันเซนเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นนะครับดังนั้นสัตว์ก็จะไม่หายใจเองสักทีงั้นต้องค่อยๆวีนให้คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งสัตว์จะกลับมาหายใจได้เองครับเอาละครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของemergency ในรายที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะครับ